สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นใบงานที่ 1.9 เป็นเรื่องยูเนียนของเซตนะครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนภาพแวนของเซตนะครับโดยแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณครูได้ให้คำแนะนำไว้นะครับก็คือในข้อที่1เอกภพสัมพัทธ์นั้นจะเท่ากับ1 2 3 4 5เซตของ1 2 3 4 5นะครับแล้วเซต A นั้นก็คือ1 2 3เซต B ก็คือ4 5นะครับเราก็เขียนเซต A สมาชิกของมันนะครับอยู่ในวงกลม1 2 3เซต B 4 5แล้วดูว่าเซต A กับเซต B เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกันไหมมีอะไรเกี่ยวก้อยกันไหมหรืออินเตอร์เซ็กกันไหมถ้าไม่มีก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วยูเนียนเนี่ยก็คือสมาชิกที่รวมทั้งหมดของเซต A แล้วก็เซต B นะครับดังนั้นมันก็คือ1 2 3 4แล้วก็5นะครับส่วนในข้อต่อมาข้อ2นะครับให้เอกภพสัมพัทธ์เป็น1 2 3 4 5นะครับเซต A เป็น1 2 3 B เป็น3 4 5เราก็เขียนเซต A อยู่ในวงกลมของเซต A 1 2 3เซต B อยู่ในวงกลมของเซต B 3 4 5มันเหมือนกันตัวหนึ่งนะครับเราก็ตัดทิ้งแล้วก็มาเขียนตรงบริเวณที่มันเกี่ยวก้อยหรือตรงบริเวณที่มันอินเตอร์เซ็กกันนะครับดังนั้นนะครับ A union B ก็จะเท่ากับ1 2 3 4 5คือสมาชิกของ A union B ในใบงานที่ 1.9 ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ